มุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากทางรัฐบาลเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับโรคโควิดก็เขาเปิดโอกาสให้ญาติโยมเดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นส่วนจะเป็นเหตุอาจจะเป็นเหตุที่ญาติโยมมากลับมาที่วัดมาทำบุญสายบาตรรับพรที่วัดตามเคยแต่ว่าถึงจะเราอยู่ในระหว่างโรคโควิดหรือไม่มีโรคโควิดก็ความจริงก็ยังเป็นความจริงสัจธรรมก็ยังเป็นสัจธรรมเหมือนเดิมสัจธรรมก็คือทุกข์ก็มีอยู่ใครเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพบกับความทุกข์บ้างความทุกข์เล็กน้อยทางกายบ้างตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามอายุบ้างแล้วมีโรคเบียนบ้างและความทุกข์ก็ต้องมีทางจิตใจบ้าง ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องรู้สึกทุกข์ยังไม่มากก็น้อยไม่ได้ตั้งใจปรารถนาหรือบางทีก็เจอแล้วพบสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นทุกข์อีกด้วยทุกกายทุกใจก็ยังมีอยู่ปรากฏอยู่ในชีวิตของเรามีโควิดไม่มีโควิดอยู่ออสเตรเลียอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ความจริงก็เป็นความจริงร่างกายนี้ใจนี้ก็ยังมีความทุกข์ปะปนกันอยู่แต่ความทุกข์ก็มีเหตุเหตุก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในความจริงตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุปัจจัยให้กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้กับภพชาติทุกข์ก็มีเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากความทุกข์ก็มีพอเรากำหนดรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเราก็กำหนดรู้ข้อปฏิบัติที่จะพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามสร้างเหตุปัจจัยจะได้ลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในชาตินี้ในชีวิตนี้ในทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดาญาติโยมชอบมาถามพระทำยังไงจึงจะบรรลุธรรมเร็วๆจึงจะพ้นทุกข์เร็วๆไม่มีความทุกข์ในชีวิตเลยทำยังไงจะได้เร็วๆบางทีก็เราถามฟังธรรมอย่างเดียวบรรลุธรรมได้ไหมก็จะว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงจะเกินไปแต่ว่าคงจะยากแค่ฟังธรรมนั่นก็บรรลุธรรมเลยเข้าใจแทงตลอดอริยสัจจะทำด้วยแค่ฟังธรรมคงจะยากมันต้องมีการปฏิบัติด้วยนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพินิจพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในใจแล้วก็ให้มีความประพฤติปฏิบัติตามด้วยบางทีเราอ่านพระสูตรหรืออรรถกถามีความรู้สึกเอ๊ะในสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมมันง่ายฟังธรรมพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลได้ อ
เราอยากจะมีอย่างนี้บ้างฟังธรรมไปวัดฟังธรรมครั้งเดียวจบไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากกิเลสเรามันหลอกเรามันหมักง่ายไม่อยากจะลงทุนทำอะไรอยากจะบรรลุธรรมง่ายๆเร็วๆสบายๆฟังธรรมครั้งเดียวให้พระเทศให้ฟังเราก็นั่งฟังตามแล้วก็บรรลุธรรมในขณะนั้นโอ้โอเคแบบนี้ชอบเหมือนคนไปทำงาน5นาทีแต่อยากได้เงินกลับบ้านแล้วมันง่ายเกินไปมันเกินเหตุถ้าเป็นความจริงในสมัยพุทธกาลคนฟังธรรมบรรลุธรรมได้ครั้งฟังธรรมครั้งเดียวแล้วก็บรรลุธรรมได้ถ้าเป็นความจริงก็ยังต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้นคนนั้นบุคคลนั้นที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมก็ต้องเป็นนักปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาหลายพบหลายชาติหลายชีวิตหลายวันหลายเวลาหลายเดือนหลายปีช่วงสุดท้ายก็ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเทศนาจากพุทธเจ้าหรือสาวกแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ต้องพัฒนาให้มีขึ้นในจิตใจของคนนั้นอาจจะต้องสืบเนื่องมาจากหลายพบหลายชาติที่ลงทุนทำความเพียรมีความเพียรพยายามพัฒนาตัวเองมาหลายครั้งหลายปฏิบัติหลายรอบไม่ใช่ครั้งเดียวถ้าเราเองฟังธรรมแล้ว1ครั้ง2ครั้งยังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมยังไม่สุขใจยังไม่สุขก็ต้องบ่มอินทรีย์บารมีต่อพัฒนาชีวิตจิตใจต่อทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยความทุกข์เกิดก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยความทุกข์ดับก็เพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงดับลงไปไม่มีเหตุปัจจัยก็ความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดแต่เพราะมีเหตุคือความยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เราก็ยังหลงอยู่แทนที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อพ้นสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นในชีวิตโดยไม่รู้ตัวแค่นั่งคิดไม่อยากจะลงทุนปฏิบัติอยากจะฟังธรรมอะไรก็บรรลุธรรมในขณะนั้นอันนี้ก็เป็นความอยากอันหนึ่งอยากได้ผลเร็วไม่อยากจะลงทุนออกแรงกายแรงใจทำอะไรเลยอยากจะฟังธรรมอะไรก็บรรลุเลยมันง่ายแต่อันนี้มันยังเป็นกิเลสตัณหาแอบเข้ามาในจิตใจอยากทำอะไรแบบง่ายอยากได้ผลแต่ไม่อยากสร้างเหตุก็เลยหลงผิดทางแล้วก็เลยยังไม่สงบก็เหมือนคนนั้นที่มาวัดที่เรียนทำขนมปังทำขนมเค้กที่เมืองไทยอยากจะมาทำงานโรงแรมที่เมืองออสเตรเลียแต่ว่าวุฒิมีอยู่เพราะเรียนก่อนที่เมืองไทยมีความรู้ความเข้าใจในหลักความรู้เกี่ยวกับทำขนมปังเบเกอรี่แต่ว่ามาที่นี่บริษัทฝรั่งยังไม่รับพอวุฒิไม่ได้เป็นวุฒิฝรั่งออสเตรเลียก็ต้องทำเรียนต่อที่นี่จึงจะรับอยู่ปัจจุมาเป็นพนักงานก็เลยต้องลงทุนทำงานต่อ เรียนต่อที่นี่ก็ต้องเรียนแต่เขาเร็วเพราะว่าเขาเป็นแล้วเพียงวุฒิยังไม่เป็นที่ยอมรับที่นี่เพราะเป็นวุฒิมาจากประเทศต่างประเทศแต่ว่าเข้าคอร์สเรียนวิธีทำขนมปังขนมเค้กครูก็สบายใจมากพูดอะไรเขาก็เข้าใจหมดทำได้ตั้งแต่วันแรกเลยโอ้นักเรียนคนนี้เก่งดีเขาเป็นเลยพูดอะไรก็ทำได้หมดก็เพราะเขาเป็นแล้วก็เหมือนสมัยพุทธกาลนักปฏิบัติฟังธรรมครั้งเดียวก็เข้าใจหมดแล้วบรรลุได้ในขณะนั้นเลยในวันนั้นเลยวิชามีพร้อม บารมีแก่กล้าพร้อมบรรลุธรรมได้ก็เหมือนนักทำขนมปังเรียนมาแล้วเพียงยังไม่มีใบประกาศ
แต่ว่ารู้วิธีหมดแล้วครูสอนอะไรก็ทำได้หมดเก่งกว่าเพื่อนในห้องเป็นนักศึกษาดีเด่นโอ้อันนี้คือบารมีเก่าก็ต้องมาทำใหม่แต่ถ้าเราทำเป็นแล้วจะทำใหม่ก็ไม่ยากอะไรลงทุนนิดเดียวทำไม่กี่เดือนก็ได้วุฒิได้ไฟประกาศก็ไปทำงานได้คือทุกอย่างก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยคนที่จะก้าวหน้าบรรลุทำเร็วหรือสำเร็จในชีวิตก็ต้องสร้างเหตุก่อนเขาต้องอบรมตัวเองพัฒนาตัวเองมาก่อนถ้าไม่มีเหตุก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุทำเร็วจะเข้าใจในความจริงเร็วแล้วจะสำเร็จในกิจในงานที่ทำเร็วเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมเหมือนทำขนมปังหรือขนมเค้กจะทำขนมเค้กให้สำเร็จก็ต้องทำตามสูตรแล้วก็ต้องทำตามวิธีทำของขนมเค้กทั้งหลายไม่ใช่ว่าแค่เอาส่วนประกอบแล้วก็ยัดใส่เตาอบแล้วก็มีความหวังอยากให้มันออกมาเป็นเค้กที่อร่อยที่หอมที่พร้อมสมบูรณ์เราก็ต้องทำตามวิธีกรรมของเขาตามเทคนิคแล้วก็เอาส่วนประกอบที่ถูกต้องมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนของการทำขนมเค้กขึ้นมาเราเอาแป้งมาก็ใส่น้ำใส่ไข่ไก่เอานมเนยใส่อะไรส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ค่อยๆขยำค่อยๆให้มันเข้าหากันได้แป้งก็เปลี่ยนจากสิ่งที่แห้งๆเป็นผงเปลี่ยนเป็นของที่เหนียวเหมือนกาวเป็นเหนียวแล้วก็ต้องขยำเอามือขยำมือก็เหนื่อยก็ต้องออกแรงกายด้วยถ้าเราเคยทำงานเบเกอรี่จะรู้โอ้เหนื่อยนะตื่นแต่เช้าทำขนมปังขนมเค้กทุกเช้ามืดเราก็ต้องเหนื่อยทำมันจะได้ทันตลาดคนจะได้มาซื้อสายๆจะได้มาซื้อของสดของหอมแต่ว่าสำคัญคือส่วนประกอบต้องพร้อมแล้วก็ต้องเข้าหากันตามหลักตามวิธีตามสูตรพร้อมแล้วก็ต้องใส่อันนั้นยีสต์จุลินทรีย์ที่จะทำให้มันขยายตัวอันนี้สำคัญถ้าไม่ใส่มันจะไม่มันจะไม่นิ่มมันจะอากาศจะไม่เข้ามันจะไม่ขยายตัวมันจะไม่อร่อยเราต้องใส่ยีสต์ด้วยพอทุกอย่างพร้อมเราก็ใส่เตาอบก็ต้องพร้อมด้วยเหตุปัจจัยคือความอุ่นความร้อนก็ต้องพอดีไม่มากเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเวลาก็ต้องพร้อมด้วยเราต้องวัดดูเวลากี่นาทีตามสูตรของขนมปังสุดท้ายถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีความสมบูรณ์ทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนก็เป็นไปได้อาจจะได้ขนมปังหรือขนมเค้กที่อร่อยอร่อยออกมาแต่ถ้าส่วนประกอบบางอย่างขาดไปหรือวิธีทำเราไม่ได้ทำสมบูรณ์หรือเราใส่เต้าอบเวลาไม่พร้อมหรือความร้อนไม่พอดีมันก็จะไม่สำเร็จใช่ไหมการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานก็ต้องเกิดจากการสร้างเหตุปัจจัยอยู่ในใจอบรมกายวาจาใจตามหลักมรรคมีองค์แปดประการให้มันขึ้นมาเป็นความจริงอยู่ในจิตใจของเราอาจจะมีความหวังก็ไม่ผิดเราหวังให้พ้นทุกข์แต่ความหวังอย่างเดียวความปรารถนาอย่างเดียวไม่พอ ความปรารถนาก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความขยันเกิดความเพียรต้องมีฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็ศึกษาในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามทำให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นอยู่ในใจให้มีศีลขึ้นมาในใจให้มีการให้ทานเป็นประจำรู้จักการให้เป็นประจำมีนิสัยที่จะให้ไม่ใช่แค่ให้วัตถุสิ่งของแล้วให้อภัยด้วยให้ความรู้ด้วยสร้างนิสัยที่จะให้แทนที่จะเอาอย่างเดียวที่จะ
มีความตามความโลภอย่างเดียวเราก็ต้องฝึกนิสัยให้รู้จักให้ช่วยเหลือคนอื่นแบ่งให้คนอื่นต้องสร้างนิสัยให้รู้จักการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือให้มีศีลขึ้นมาในใจอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งให้มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายใจไม่กล้าพูดไม่กล้าทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่อาจจะเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนตัวเองสุดท้ายเราก็ต้องสร้างภูมิสติแล้วก็ภูมิปัญญาก็เป็นเหตุปัจจัยอีกถ้าเราขยันฝึกสติภาวนาทุกวันขยันพิจารณาธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพยายามตั้งสติแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแทนที่จะเห็นตามเป็นอารมณ์ตามอารมณ์ที่อยู่ในใจแต่เห็นตามความเป็นจริงก็โอกาสที่จะเกิดตุนตาเห็นธรรมก็มีเพราะถ้าเหตุปัจจัยพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วผลก็ต้องตามมาก็คือจิตใจเริ่มสงบแล้วก็เริ่มถอยจากกิเลสตัณหาทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ต้องน้อยลงน้อยลงตามเหตุตามปัจจัยของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกับทำขนมเค้กขนมปังอยากจะทำให้มันสำเร็จก็ต้องเรียนฝึกเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งรู้เรื่องเข้าใจถ้ารู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครแล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากพอรู้ด้วยตนเองก็ทำได้หลับตาก็ทำได้ลืมตาก็ทำได้อาจารย์เคยทำงานเบเกอรี่โอ้ตอนเตาอบไม่รู้กี่ครั้งเวลาเอาขนมปังสดสดออกมันร้อนถ้าเราไม่มีสติโอ้เจ็บมือหลายครั้งจับของร้อนผิวหนังไหม้เลยเจ็บแสบหลายครั้งถ้าไม่ทำตามสูตรเขาโอ้โตนหัวหน้าว่าเพราะมันออกมาบางทีมันก็มีกลิ่นหอมแต่ว่ามันยุบมันไม่สวยขายไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันอยากได้ผลเร็วก็ต้องปฏิบัติให้มากจะได้คล่องตัวจะได้รู้บาปคืออะไรบุญคืออะไรบาปเป็นสิ่งที่ต้องละเพราะมันมีโทษความคิดที่เป็นบาปอกุศลต้องละให้ได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้ได้ต้องทำจนหลับตารู้ลืมตารู้อยู่คนเดียวก็รู้อยู่กับคนอื่นก็รู้คือให้ขอวัดปฏิบัติเข้ามาในจิตใจจนกระทั่งเป็นแล้วเหมือนหนักทำขนมปังขนมเค้กถ้าเป็นแล้วไปที่ไหนก็เป็นประโยชน์แก่ใครถ้าใครจ้างเขาก็เกิดประโยชน์ทำอาหารอร่อยขนมปังขนมเค้กที่อร่อยไปทำงานโรงแรมก็ได้ภัตตาคารก็ได้บริษัทก็ได้หรือแค่ทำที่บ้านก็ได้อาจารย์ไปเยี่ยมคุณพ่อก่อนคุณพ่อตายไปเดือนพฤษภาที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขาตายเขายังทำขนมปังอยู่เพราะเขาทำมาตลอดชีวิตทำขนมปังเองถึงร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแรงแต่ก็ยังจำสูตรได้ทำคนเดียวได้อร่อยได้ถวายพระได้อาจารย์ก็ฉันทุกวันช่วงที่อยู่กับคุณพ่อคือวิชาความรู้เป็นอย่างนี้มันจะอยู่กับเราถ้าเราฝึกดีแล้วปฏิบัติซ้อมปฏิบัติอบรมตัวเองสม่ำเสมอวิชาก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็คลายเป็นทรัพย์สมบัติของเราภายในวิชาความรู้ที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันมันก็จะเราไปที่ไหนก็อยู่กับเรามีโควิดมาไม่มีโควิดก็อยู่กับเราอยู่คนเดียวมันก็อยู่กับเราอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยู่กับเราอยู่ในครอบครัวก็อยู่กับเราอยู่ในที่ทำงานมันก็อยู่กับเรานักปฏิบัติต้องสร้างภูมิจิตอย่างนี้สร้างศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวใครพูดอะไรมาทดสอบสติปัญญาของเราโอเคก็รับฟังได้แต่ถ้าเขาไม่มีเหตุผลดีหรือสอนอะไรผิดไปแล้วก็ต้องรู้จักทิ้งอย่าตามเขาอย่าเชื่อเขาสมัยนี้เป็นสมัยโลกสื่อสารมันเร็วเขาส่งข้อมูลข่าวสารมาหาเราทุกวันนักปฏิบัติต้องรู้จักคัดเลือก
เลือกเฟ้นอันไหนดีอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เลือกภายนอกก่อนยึดครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่ทั้งหลายเราก็ยึดไว้ยึดพระพุทธเจ้าคำสอนท่านยึดไว้ส่วนคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงเราก็รับฟังก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนถ้ามันไม่เข้ากันไม่ตรงกันก็อย่าเชื่ออย่าทำตามอย่าปฏิบัติตามจากภายนอกเราก็ต้องเข้ามาสู่ภายในไม่ได้ความคิดเห็นของเราเองก็ยังต้องคัดเลือกเฟ้นในใจสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าโอ้นี่คิดผิดแล้วต้องมีตั้งสติมีความรู้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยถ้าเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปเชื่อตัวเองมากขึ้นไปไม่ได้ความคิดที่เป็นอกุศลเราอาจจะเผลอไปเชื่อคิดตามยึดไว้เป็นความคิดเห็นของเราแล้วก็พูดตามปฏิบัติตามแล้วก็สร้างความวุ่นวายความทุกข์แก่เราด้วยคนอื่นด้วยในโลกนี้มีเยอะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ไม่ค่อยได้พิจารณาความคิดของตัวเองว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปพิจารณานิดเดียวแล้วก็เชื่อไปเลยแล้วก็พยายามปฏิบัติตามสร้างความทุกข์แก่ตัวเองกับคนอื่นจนไม่รู้ทางออกมีมากนักปฏิบัติต้องมีความสำรวมระวังกายวาจาใจมีความไม่ประมาทดูจิตใจทุกวันตั้งสติในการพิจารณาสิ่งที่ตัวเองคิดทุกวันว่ามันถูกไหมมันผิดไหมมันมีผลยังไงเวลาเราคิดอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกเย็นสบายมีความสุขไหมหรือทำให้เราเดือดร้อนบางที่กิเลสมันแอบแฝงเข้ามาในความคิดของเราได้บางที่ความคิดมันบอกโอ้ไปเอาตรงนั้นมันอร่อยมันดีมันจะทำให้เราสุขก็ในช่วงระยะหนึ่งอาจจะมีความสุขแต่อาจจะมีโทษที่หลังเพราะมันเป็นความสุขที่ทำให้เราหลงก็ได้ทำให้เรายึดติดก็ได้หลงก็ได้ทำให้เราลืมความคุณงามความดีก็ได้ทำให้เราประมาทก็ได้คือความสุขก็มีหลายประเภทในโลกนี้เราต้องรู้จักการพิจารณาความสุขที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลฝึกสติพิจารณาให้รู้ความจริงให้เกิดปัญญาเออนี้เป็นความสุขที่มีโทษน้อยเลยไม่มีเลยสำหรับพระอริยบุคคลมีแต่คุณมีแต่ก้าวหน้ามีแต่เจริญยิ่งขึ้นไปแต่ความสุขที่เกิดจากกามารมณ์เช่นกันได้สิ่งของที่อร่อยที่สวยที่เราชอบใจต้องการต้องระวังพอมันมีโทษถ้าเราตั้งสติไม่ทันก็ไปยึดติดตรงนั้นหลงอยู่ตรงนั้นพอเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็ทุกข์เครียดโทษคนอื่นไม่ได้ได้สิ่งที่ต้องการก็กลัวมันจะหายไปก็ไม่สงบอีกความสุขทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นมันได้ความสุขจริงแต่มันไม่นานมันก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีความระมัดระวังและก็ตั้งสติพิจารณาตัวเองสม่ำเสมอจะได้สร้างข้อวัดปฏิบัติกับตัวเองคือในเบื้องแรกการปฏิบัติเราก็อาศัยคนอื่นครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ผู้อาวุโสในหมู่สังคมวัดหรือหมู่ชาวพุทธอาจจะมีพี่น้องที่เป็นพี่เลี้ยงเป็น เป็นอาจารย์ได้ญาติโยมเราอาศัยภายนอกก่อนอาศัยพ่อแม่ด้วยพ่อแม่สอนยังไงเราก็ต้องรับฟังพิจารณาเขามีความหวังดีต่อเราเขารักเราเขาก็พยายามแนะนำในทางที่ถูกเวลาเราปฏิบัติในเบื้องแรกเราก็ฟังจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์จากรุ่นพี่ที่ปฏิบัติมาก่อนแล้วค่อยๆพยายามทำตามพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นนักปฏิบัติก็มีเหตุมีผลเราก็ต้องพยายามเข้าใจในเหตุผลของเขาแล้วก็ทำตามทำไปก็อาจจะหลงทางบ้างอาจจะต้องพิจารณาตัวเองถ้าพ่อแ
รู้ว่าเราคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีความสุขไหมหรือเขาจะมีความทุกข์ถ้าเราทำตามความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาหรือสร้างความพยาบาทในใจพ่อแม่ของเราจะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องรู้สึกทุกข์เพราะเขาต้องการให้เรามีความสุขสงบสบายใจหรือครูบาอาจารย์จะคิดยังไงถ้าเราหลงเชื่อในความคิดที่เป็นความเห็นแก่ตัวหรือความอาฆาตพยาบาทครูบาอาจารย์จะคิดยังไงถ้าท่านรู้ท่านก็ต้องดำหนิเราไม่เห็นด้วยคือในช่วงแรกการปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ด้วยเกิดกำลังใจหรือเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ต่อมาเราต้องเอาขอวัดปฏิบัติเข้ามาภายในแล้วก็รับผิดชอบตัวเองเดินไปเดินมาเราก็ต้องรู้จักใจตัวเองไอ้ตอนนี้เราคิดอะไรบ้างกำลังทำอะไรบ้างทำด้วยใจที่เป็นบุญกุศลไหมหรือทำด้วยใจที่เป็นบาปอกุศลไหนที่สุดเราก็ต้องเป็นผู้ตักเตือนตัวเองสอนตัวเองในเรื่องนี้จึงจะเป็นธรรมะเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจได้อันนี้คือการสร้างเหตุภายในอาศัยเหตุภายนอกช่วยเชื่อมเข้ามาสู่ภายในแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องน้อมนำพิจารณาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเข้าใจจากภายนอกเห็นภายนอกเข้ามาในใจจนกระทั่งเป็นของเราเป็นเหตุปัจจัยภายในถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องภายในผลดีก็ต้องตามมาถ้าเราอบรมนิสัยตัวเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาสม่ำเสมอผลดีก็ต้องเกิดก็คือต้องเกิดความรู้ความเข้าใจต้องเกิดความเย็นใจสงบใจความทุกข์ของเราก็ต้องน้อยลงแน่นอนส่วนมันจะเร็วมันจะช้าอันนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเก่าด้วยเหตุปัจจัยในปัจจุบันด้วยจะนั่งถ้าสมมติว่ามีใครแอบมากระซิบบอกโอ้คุณมีบุญบารมีมากจากชาติที่แล้วโอ้เราคงจะรู้สึกดีใจใช่ไหมโอ้ภูมิใจสบายใจโอ้ชาติที่แล้วเราสร้างบุญบารมีมากแต่ว่าในชาตินี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความขี้เกียจโอ้เรามีบุญบารมีมากเราไม่ต้องทำอะไรฟังธรรมนิดน้อยก็คงจะบรรลุได้เออนอนดีกว่าเกิดความขี้เกียจความประมาทได้หรือถ้ามีใครบอกว่า คุณมีบุญบารมีน้อยไม่ค่อยสร้างบุญบารมีคุณก็ต้องทุกข์นะเราจะคิดยังไงถ้าเราไปเชื่อเขามึงก็แย่เหมือนกันเราจะมีความรู้สึกโอ้ไม่ต้องทำอะไรเพราะเรามีบุญบารมีน้อยไม่มีโอกาสที่จะยกระดับจิตใจหรือชีวิตสูงขึ้นจากนี้อย่างนั้นยอมแพ้ดีกว่าขี้เกียจทำอะไรก็อาจจะติดในจุดเดียวกับคนที่เขาว่ามีบุญบารมีมากเกิดความยอมแพ้ขี้เกียจไม่ทำอะไรมีความรู้สึกผิดหวังทำอะไรไม่ได้แต่ในที่สุดเราต้องรู้จักตัวเองคำพูดของคนอื่นก็เดือนเราได้แต่มันยังไม่ได้เป็นความจริง 100% เราต้องถามตัวเองว่าเราจะขยันทำความดีชาตินี้ไหมหรือเราจะรอให้คนอื่นตัดสินคนอื่นสรุปว่าเรามีบารมีมากมีบารมีน้อยอันนั้นยังไม่ได้เป็นความจริงเท่าไหร่และอาจจะห่างจากความจริงมากบางคนก็บอกว่าคนนี้มีบารมีมากสุดท้ายก็ทำบาปมากได้หรือคนมีบารมีน้อยมีวาสนาน้อยก็กลับมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้มันก็ยังไม่แน่ใช่ไหมที่มันแน่ก็คือเรารู้จักตัวเองรู้จักกายกับใจของตัวเองรู้จักความนึกคิดความคิดเห็นของตนและพยายามให้มันอยู่สอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนแต่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยภายในก็คือให้สร้างผู้รู้ธรรมผู้รู้ความจริงภายในอันนี้เราต้องค่อยๆสร้างพลังสติพลังปัญญาขึ้นมาในทุกระดับชีวิตค่อยๆสร้างขึ้นมาพลังสติปัญญามันจะค่อยๆลากจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากที่ดำไปสู่ที่สูงได้สุดท้ายจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีคนลากจิตใจเรามันเป็นเองคือเหตุปัจจัยมันทำหน้าที่ของมัน
ถ้าเราอบรมจิตใจของเราด้วยทานศีลภาวนาเป็นเหตุผลก็ต้องตามมาก็คือจิตใจที่สะอาดสงบสว่างก็ต้องตามมาสุดท้ายความรู้สึกตัวตนก็ต้องหายไปมันไม่ใช่ว่าฉันกำลังทำความดีฉันกำลังรับผลดีฉันปฏิบัติธรรมฉันเป็นคนดีไม่ใช่คือเราสร้างเหตุปัจจัยถูกนะสร้างความเพียรพยายามที่ถูกความรู้สึกตัวตนหรือตัวฉันตัวกูมันจะค่อยๆหายไปก็เหลือแต่เหตุปัจจัยกับผลงานของเหตุปัจจัยนั้นความรู้สึกตัวตนก็ต้องหายไปเช่นคนทำความดีด้วยการให้ทานถ้าทำถูกแล้วจะไม่มีความรู้สึกตัวตนในขณะนั้นคือมีการให้เพราะเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำได้ควรจะทำแต่ความรู้สึกว่าผู้เป็นเราเป็นคนให้เขาเป็นคนรับอาจจะหายไปถ้าทำถูกนะหรือการรักษาศีลเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าฉันเป็นคนรักษาศีลฉันจะไม่เบียดเบียนเขาฉันจะอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นแล้วคือเราสร้างความเข้าใจจนกระทั่งเป็นเองเป็นอัตโนมัติเรารู้ว่าละบาปบำเพ็ญบุญเป็นทางที่ถูกแล้วรักษาศีลเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องควบคุมกายวาจาไม่เบียดเบียนใครเราก็รู้เองไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่มีความรู้สึกตัวตนอยู่ในนั้นก็เป็นธรรมชาติเองหรือการภาวนาก็เช่นเดียวกันช่วงแรกอาจจะมีความคิดเออเราเป็นคนนั่งสมาธิฝึกจิตใจสวดมนต์ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาแต่ทำไปทำมาสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาพลังสติพลังสมาธิขึ้นมาความรู้สึกตัวตนก็ค่อยๆ ยุบลงหายไปก็เหลือแต่เหตุปัจจัยก็คือมรรคคือสร้างความเพียรที่ถูกต้องสร้างสติที่ถูกต้องสร้างสมาธิที่ถูกต้องสุดท้ายก็เกิดความรู้เข้าใจก็คือญาณทัศนะความคิดเห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นความรู้สึกตัวตนมันจะหายไปก็เหลือแต่เหตุปัจจัยก็คือมรรคหรือองค์ของมรรคเหลือในใจแต่ไม่มีความรู้สึกตัวตนในที่สุดพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกตัวตนในระดับหนึ่งมีบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้จะทำความดีพยายามพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการทำความดีแต่ในที่สุดความรู้สึกตัวตนนั้นก็ต้องหายไปก็เหลือแต่เหตุปัจจัยในใจที่จะทำให้ผลเกิดมาก็คือผลก็คือจิตใจที่พ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันลดลงจนกระทั่งมันหายไปก็เหลือจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์สะอาดก็คือจิตใจที่มีสติมีความสงบสว่างความโลภโกรธหลงไม่ปรากฏแล้วมันก็หมดไปเพราะมันหมดได้รู้ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าทำไปแล้วครูบาอาจารย์ทำไปแล้วเราอาจจะยังไม่ถามถึงขนาดนั้นแต่ว่าตามสิ่งที่ท่านสอนเราอาจจะเห็นแล้วว่าโอ้ที่ท่านสอนมาแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างถ้าปฏิบัติต่อสิ่งอื่นที่เรายังไม่เข้าใจก็คงจะเหมือนกันเพราะสิ่งที่ผ่านมาก็ถูกต้องแล้วแต่เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ค่อยๆทดสอบพิจารณาพิสูจน์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะพิสูจน์ด้วยการกระทำของเราไม่ต้องเชื่อใครแล้วก็รู้ในใจโอ้มันเป็นความจริงแต่ในช่วงแรกเราก็เชื่อไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปค่อยๆพิสูจน์ด้วยการกระทำของเราขอสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนพยายามตั้งใจเพื่อปฏิบัติตัวเองอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาทุกวันให้พยายามมีความขยันอดทนมีความเพียรพยายามจะได้พบกับความสุขภายในที่ยิ่งขึ้นไปในตามเหตุตามปัจจัย ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะขอพูดเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรม